เขาจะรู้ว่าไม่ใช่คนก็เพราะเขามีตัวตนที่เป็นควายชะงนนั้นเป็นพี่และมีน้องชื่อว่าชะงายเป็นสองควายที่ช่างสงสัยเอ๊ะทำไมดวงจันทร์ถึงชอบเดินตามรู้ที่โผล่ขึ้นมาไปตกที่ได้สัตว์น้อยใหญ่จะไปอยู่ที่ไหนถ้าโลกนี้ไม่มีป่าโลกนี้ยังมีอะไรให้ตั้งคำถามอีกมากมายมาสนุกกับสองควายที่ช่างสงสัยโลกนี้ยังมีอะไรให้ตั้งคำถามอีกมากมายมาสนุกกับสองควายที่ช่างสงสัยป๊อป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 เดินตามรู้ที่โผล่ขึ้นมาไปตกที่ได้สัตว์น้อยใหญ่จะไปอยู่ที่ไหนถ้าโลกนี้ไม่มีป่าโลกนี้ยังมีอะไรให้ตั้งคำถามอีกมากมายมาสนุกกับสองควายที่ช่างสงสัยปั้นสนุกดีแล้วอย่าลืมล้างมือนะน้องชะงายเดี๋ยวจะกินข้าวเหนียวส้มตำกันแล้วครับเราเรียกข้าวเหนียวเป็นปั้นใช่ไหมครับใช่ปั้นเป็นลักษณะนามของสิ่งที่ปั้นเป็นก้อนๆเช่นข้าวเหนียวปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นปั้นน้ำเป็นตัวปั้นจิ้มปั้นเจอปั้นปึ่งละครับและยังมีเสกสรรปั้นแต่งแปลว่าอะไรครับรัวๆมาเลยส่งต่อลุงมะตูมดีกว่าว่าด้วยคำว่าปั้นอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นหมายความว่าเมื่ออยู่อาศัยบ้านใครอย่าอยู่เปล่าควรทำประโยชน์แก่เขาบ้างเป็นการตอบแทนบุญคุณปั้นน้ำเป็นตัวหมายความว่าสร้างเรื่องเท็จให้เป็นเรื่องจริงโกหกความหมายคล้ายกับเสกสรรปั้นแต่งหมายความว่าแต่งเรื่องขึ้นมาโดยจะมีความจริงหรือไม่ก็ได้เพื่อให้เข้าใจผิดปั้นจิ้มปั้นเจอเสนอหน้าเข้าไปประจบหรือแสดงตัวผิดกาลเทศะปั้นปึ่งหมายความว่าทำท่าเย่อหยิ่งไม่พูดจากับใครจูมีใครชอบปั้นกันบ้างจูจีนมาปั้นแป้งฝึกกล้ามนิ้วมือนี่ครับสีสันน่ากินน่าปั้นมากๆเลยแต่ทำไมรู้สึกว่าแป้งมันน้อยลงหรือมันหดตัวนะแย่แล้วข่าวใหญ่พี่ขอลอยป่วยเข้าโรงพยาบาลเลยไปเยี่ยมกันเถอะไปสิพี่ขอนป่วยเป็นอะไรเหรอครับท้องร่วงนะสิสงสัยเพราะกินขนมในตู้เย็นเข้าไปจูขนมที่ว่าคล้ายๆแป้งสีใช่ไหมพี่นั่นแหละจูนั่นมันแป้งสำหรับปั้นกินไม่ได้ว้ายใส่ทั้งกาวทั้งสีแป้งสารพัดพิษเลยกินเข้าไปก็ท้องเสียสิพี่นึกแล้วไม่น่ามันรสชาติพิลึกคราวหน้านะขอลอยจะไม่กินสุ่มสี่สุ่มห้าอีกแล้วดูคิดเองก็น่าจะติดป้ายบอกไว้ด้วยครับได้เวลาทานยาแล้วนะคะขอนรอยยาอีกแล้วอุ้ยไม่เอายามันขมขอนรอยชอบกินแต่ขนมหวานโบราณเขาว่าหวานเป็นลมขมเป็นยาฝืนใจทานหน่อยนะคะจะได้หายเหตุการณ์นี้ไม่เกี่ยวกับการปั้น แต่เป็นความเข้าใจผิดของคอร์ดลอยเลยกินแป้งปั้นสำหรับบริหารกล้ามเนื้อเข้าไปเด็กๆเล็กๆต้องระมัดระวังนะครับต่อไปโรงมหรสพกันเลยเพื่อนๆรออยู่แล้วครับเย่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 ได้เวลาสนุกสนานสำราญไม่จำเจปลาดุกกระดุกกระดิกเอาไปผัดพริกอร่อยดีเฮเชิญสิเชิญมาทัศนาละครฮาเฮวันนี้มีเรื่องหมอผู้เสียสละชื่ออารีคุณหมออารีมีน้ำใจงดงามขยันเดินตรวจแต่เช้าจนค่ำทุกวันประจำไม่เคยพักเลยโถสุนัขที่น่าสงสารถูกทอดทิ้งให้อดอยากและยังถูกทำร้ายจนเป็นแผลเธอไม่มีเจ้าของหรอกเหรอไม่ต้องกลัวนะหมอจะดูแลเธอจนหายเธอต้องไม่ดื้อกินยาซะนะหมออารีรักษาอย่างดีใครๆก็ชมรายต่อไปคนไข้นอนสมเพราะปวดระทมท้องเสียอย่างแรงปวดท้องอาเจียนเนื่องจากอาหารทิ้งไว้เนิ่นนานจึงบูดเน่าเสียเชื้อโรคเข้ากระเพาะถ่ายจนอ่อนเพลียต้องกินยาเนี่ยแล้วดื่มน้ำตามหมออารีบอกว่ากินอาหารสกปรกหรืออาหารที่เก็บไว้นานจนบูดเป็นเหตุให้ท้องร่วงเมื่อท้องร่วงหรือท้องเดินร่างกายเสียน้ำมากต้องพักผ่อนดื่มน้ำสะอาดมากๆนะครับหมออารีเขาช่างใจดีเดินไปรักษากระต่ายนอนสมหมดกำลังวังชาเพราะเป็นหวัดมาตั้ง 2-3 วันตอนนี้มีไข้หวัดระบาดนอนพักมากๆหมอให้ยาไว้แล้วกินตามเวลานะขอบคุณครับอยากมีคุณหมอแบบนี้หลายๆคนเป็นคุณหมอที่เสียสละเวลาแรงกายแรงสมองวันๆไปรักษาดูแลสัตว์ที่ป่วยแวะถ้ำนี้ย้อนมาโพรงนั้นมุดไปในเพิงหนามแหลมปีนต้นไม้ย่ำโคลนตากฝนทนหนาวไม่ได้พักผ่อนเลยแล้วทำยังไงล่ะถ้าคุณหมอป่วยซะเองหมออารีนอนอยู่ที่นี่หมดเรี่ยวหมดแรงเหล่าสัตว์สืบมาจึงได้รู้แจ้งหมอนอนผอมแห้งเจ็บป่วยไม่สบายหมออารีใจดีกับเราหมอตั้งใจเฝ้ารักษาคนไข้หมอไปเยี่ยมเยียนวันหนึ่งตั้งไกลถึงคราวพวกเราได้ทำดีตอบแทนนัดแนะปรึกษาเร็วมาช่วยกันทำความสะอาดบ้านร่วมกันวางแผนคนละไม้คนละมือแยกย้ายทำแทนทั้งขามือแขนแจ้นทำตัวเป็นเกลียว3 วันผันผ่านงานบ้านเสร็จสิ้นคุณหมอได้กินได้พักค่อยสบายฟื้นแรงสดชื่นไข้ร้อนคลายหายเพราะสัตว์ทั้งหลายช่วยกันด้วยไมตรีขอบใจนะบอกเพื่อนทุกตัวได้ว่าฉันซาบซึ้งน้ำใจมากคุณหมอตั้งหากที่ดีและช่วยเหลือพวกเรามาตลอดห้ามทำงานดูแลสัตว์สักพักจนกว่าจะแข็งแรงดีนะครับไม่มีใครอยากเจ็บไข้ได้ป่วยแต่บางครั้งก็หลีกเลี่ยงได้ยากพักผ่อนออกกำลังกายกินอาหารสะอาดและมีประโยชน์ดื่มน้ำเป็นการดูแลตัวเองพื้นฐานที่ทุกคนควรทำขอให้สุขภาพดีกันทั่วหน้านะคะ